วิแลกนะครับตอนนี้ได้รับชิบะอินุเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายทางด้านการบริการฉะนั้นมันจะเกิดผลดีอะไรต่อชิบะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชิบะข้อมูลจากวันสแต็กนะครับเขาบอกว่ามีวันเนี่ยคว้าชิบะถึง42,000 ล้านชิบะหรือ42 บิลเลียนชิบะเลยและเนี่ยเป็นการบอกถึงจุดสัญญาณว่าราคาของชิบะจะไม่ต่ำไปกว่า $2,100 อันนี้คือการยืนยันนะครับในขณะนี้เพราะวานตั้งใจจะไม่ให้ราคาลงไปเหมือนตอนเดือนธันวาและที่ $1,700เพราะอะไรกระแสของ Metaverse เนี่ยแหละนะครับฉะนั้นการช้อนเนี่ยมันมีการช้อนครั้งใหญ่วันที่5นะครับมีนาคมนะเวลาประมาณ5นะครับเป็นโซนเวลาของ UTC นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเขามีการวานส่วนใหญ่จะมีการกระจายความเสี่ยงนี้มีชิบะอินุ USDT นะครับแซนมานา Ether Scan Page เนี่ยเขาได้ทำตรงนี้เอาไว้นะครับก็เห็นว่าถึงแม้ว่าเหรียญนะในกลุ่มของ Stablecoin ชิบะยังเป็นการโดดเด่นที่มีวานเข้าไปซื้อเรื่อยๆดังนั้นเราจะสังเกตว่าชิบะควรจะถ้าไม่มีการช้อนเกิดขึ้นเนี่ยควรจะต่ำประมาณ $1,700แล้วที่04ตัวแต่มันไม่ยอมให้ราคาลงแสดงว่าชิบะนะครับจะเข้าถึงจุดสูงสุดอีกครั้งในรอบขาขึ้นของคริปโตเคอเรนซีในช่วงกลางปีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับตอนนี้ราคาจาก 2,300 นะครับราคาเคยไปรอบล่าสุดตอนต้นเดือนมีนาคมที่ 2,800 นะครับมีการลดลงบ้างแต่มันก็มีการช้อนอยู่ตลอดซึ่งถ้าดูโดยรวมนะครับเรื่องของราคาจะต่างกับเดือนมกราคมเลยมกราคมจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการช้อนมากที่สุดเนื่องจากข่าวมันยังไม่มา NFT 10,000 รายการนะครับจับกับมือกับแฟชั่นดีไซน์นะของโลกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ NFT เกมไฟล์ Metaverse พวกนี้อีกฉะนั้นวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวประมาณนี้นะครับว่าชิบะเนี่ยจะ go to the moon แน่ในรอบนี้นะครับอย่างน้อยศูนย์หายไป1ตัวพลาดโอกาสดีๆไปที่ศูนย์จะหายไป2ตัวเนื่องจากสภาวะสงครามและในช่วงที่มันควรจะระเบิดราคามันไม่ได้ระเบิดแต่ว่าเราก็ยังหวังในเหรียญนี้ได้อยู่เอาแหละนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Communityทักมาได้เลยนะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนก็มีกลุ่มชิบะด้วยทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับและสำหรับวันนี้เราก็มีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับก็แนะนำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดการเข้ากลุ่มไปให้นะครับ Starnet นะครับมีจุดดีจุดเด่นเนี่ยนะครับเรื่องของราคานะความที่เป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่ 0.04 ตัว 8,000 ดอลลาร์นะครับอุปทานมี 1,000 ล้านเหรียญการเผา 3% นะครับแล้วโรดแมปในไตรมาสที่2มีทั้งอีคอมเมิร์ซตู้กดน้ำอัดลมขนมนะครับที่ตามห้างเนี่ยแล้วก็เรื่องของการปล่อยสินเชื่อเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันและผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยที่มูลของเราวันนี้